วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับผมวันนี้ยังอยากจะพูดถึงเรื่องไต้หวันซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยก็คือเรื่องน้ำเรื่องของเกษตรแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่ไต้หวันมีทำให้ไต้หวันนั้นในหน้าแล้งไม่ขาดน้ำเลยนะครับเพราะว่าไต้หวันนั้นเป็นประเทศเกาะที่โดนมรสุมหรือไต้ฝุ่นของแปซิฟิกทั้งปีเลยทีเดียวฉะนั้นเวลาฝนตกลงมารุนแรงแต่ในหลุมต่างๆที่เป็นบึงทั่วเกาะไต้หวันนั้นเป็นตัวดูดซึมแล้วก็เก็บน้ำไม่ให้ไหลลงมาทีเดียวพร้อมๆกันแน่นอนครับตัวนั้นก็คือตัวที่เรียกว่าการบริหารน้ำไม่ให้มีน้ำท่วมแล้วก็ให้หน้าแล้งนั้นมีน้ำใช้สิ่งเหล่านั้นก็พัฒนาไปสู่แหล่งเลี้ยงปลาของไต้หวันไต้หวันนั้นมีปลาที่ถือว่ามีการส่งออกมากที่สุดก็คือปลาไหลครับปลาไหลในไต้หวันนั้นตลาดใหญ่ที่สุดก็คือญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนั้นนิยมบริโภคปลาไหลเป็นอย่างมากปลาอยู่ในอ่างน้ำแหล่งน้ำต่างๆที่คนไต้หวันนั้นได้เก็บกักขึ้นมาแล้วนำไปสู่การส่งออกไม่ว่าจะเป็นปลาไหลปลาทับทิมหรือสารพัดปลาอะไรก็แล้วแต่นั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกรในไต้หวันนั้นมีรายได้ที่มากแล้วก็ขยายตัวออกไปครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องการแรงงานในอดีตนั้นเรามีแรงงานไทยอยู่ในประเทศไต้หวันเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวแต่วันนี้อาจจะมีคู่แข่งอย่างที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนามวันนี้เขามีส่งคนไปเป็นหลักแสนแทนประเทศไทยในขณะที่วันนี้เรามีแรงงานที่ไปทำงานอยู่ไต้หวันนั้นถึง 30,000 คนในสัดส่วนถึง 38% ของแรงงานไทยที่ไปทำในต่างประเทศต่อมาครับไปประเทศญี่ปุ่นคนงานไทยไปญี่ปุ่นถึง 9.3% ประมาณ 7,000 คนแล้วก็ตามด้วยเกาหลีครับประมาณ 8% ประมาณสัก 6,000 คนสิ่งเหล่านี้คงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมคนไทยถึงต้องไปทำงานในประเทศต่างๆและไต้หวันนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่คนไทยชอบไปทำงานก็เพราะว่ารายได้นั่นเองวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าประเทศไทยนั้นเราอุดมสมบูรณ์และใหญ่กว่าไต้หวันเยอะแยะหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีนั้นแต่ปรากฏว่าเราต้องไปหางานทำในประเทศเหล่านี้นั่นก็แสดงว่าการบริหารของผู้บริหารประเทศเขานั้นเก่งกว่าประเทศไทยหลายช่วงตัวเลยทีเดียวมิฉะนั้นคนไทยก็ไม่ไปทำงานในประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราจะมาคุยกันต่อนะครับในคราวหน้าว่ามีสินค้าอะไรที่ไต้หวันสามารถผันตัวจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมแล้วกลายเป็นสินค้าระดับโลกที่ไต้หวันนั้นทำมากที่สุดในโลกแล้วเช่นเคยครับ10ท่านแรกส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบัณฑิตภาษาอังกฤษนะครับเราจะส่งหนังสือชีวิตใหม่ให้ทุกท่านแล้วยังไงพบกันงวดหน้าเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันต่อครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ